ดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูต้องจิตจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ภาษาไทยกันนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของสระนะคะการประสมสระนะคะวันนี้คุณครูต้องจิตจะพาเด็กๆนะคะประสมสระสระอีนะคะสระอีนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะเรามาประสมสระกันเลยนะคะอันนี้คือสระอีนะคะตัวแรกนะคะอักษรตัวแรกที่เราจะผสมกันในวันนี้นะคะเป็นอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะซึ่งคุณครูให้ท่องนะคะตัวแรกก็คือกอไก่นะคะกอไก่นะคะกอนะคะสระอีนะคะกออีกีอ่านว่ากีนะคะค่ะอักษรตัวต่อไปนะคะจอจานนะคะสระอีนะคะจออีจีจออีจีอ่านว่าจีจออีจีอ่านว่าจีอักษรกลางตัวต่อไปนะคะดอเด็กนะคะดอเด็กสระอีดออีดีนะคะดออีดีดออีดีอ่านว่าดีดออีดีอ่านว่าดีค่ะอักษรกลางตัวต่อไปนะคะตอเต่านะคะสระอีนะคะตออีตีนะคะตออีตีตออีตีอ่านว่าตีตออีตีอ่านว่าตีอักษรตัวต่อไปนะคะบอใบไม้นะคะบออีบีนะคะบอใบไม้นะคะสระอีนะคะบออีบีบออีบีบออีบีอ่านว่าบีบออีบีอ่านว่าบีปอปลานะคะสระอีปออีปีอ่านว่าปีปออีปีอ่านว่าปีปออีปีอ่านว่าปีและตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะออ่างนะคะออีอีสระอีนะคะออีอีออีอีอ่านว่าอีออีอีอ่านว่าอีออีอีอ่านว่าอีเด็กๆไปฝึกอ่านกันนะคะคุณครูมีภาระงานให้เด็กทำนะคะให้เด็กๆได้ทำกันนะคะผสมสระอีนะคะฝึกการเขียนนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็ให้ฝึกอ่านนะคะกออีกีอ่านว่ากีจออีจีอ่านว่าจีดออีดีอ่านว่าดีตออีตีอ่านว่าตีปอีปีอ่านว่าปีนะคะฝึกอ่านทั้งหมดที่เราเขียนนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอการอ่านสระอีนะคะมาให้คุณครูนะคะได้ดูได้ชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องจิตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ